ลูกฟักแฟงหนักมากๆเลยทำให้ค้างหักนะคะเนี่ยค่ะช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือช่วงที่ต้นกำลังติดดอกออกผลแบบนี้นะคะแมลงเต่าแตงกำลังกินอย่างอร่อยเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจอเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเก็บลูกฟักแฟงค่ะนี่หรือภาษาอีสานเรียกกันว่าบักน้ำนะคะฟักแฟงเป็นพืชตระกูลไม้เลื้อยนะคะเราก็เลยต้องทำค้างให้เขาไต่แบบนี้ค่ะลูกนี้ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะเราไม่เก็บไปทานนะเราจะเก็บไว้ทำพันธุ์เราใช้ค้างเก่าของต้นถั่วพูนะคะลูกฟักแฟงหนักมากๆเลยทำให้ค้างหักนะคะเนี่ยค่ะลูกนี้โตเต็มที่เดี๋ยวเราจะเก็บไปทานเลยนะคะช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือช่วงที่ต้นกำลังติดดอกออกผลแบบนี้นะคะช่วงที่เป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะฉีดด้วยน้ำส้มขวัญไม้เพื่อป้องกันหนอนและแมลงต่างๆโดยเฉพาะนี่เลยค่ะแมลงเต่าแตงกำลังกินอย่างอร่อยเลยทีเดียวอัตราส่วนในการใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตร10มิลลิลิตรประมาณ1ช้อนน้ำเปล่าเรา2ลิตรแล้วก็ใส่2ช้อนนะคะตามด้วยสารจับใบก็คือน้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชานะคะช่วงแมลงเยอะเราก็จะฉีดพ่นทุกๆ 3-5 วันนะคะไปแล้วนะคะมันไต่หนีไปแล้วนะไปละบินไปละบินไปแล้วนะคะเน้นตรงดอกตรงผลตรงยอดนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของน้ำส้มขวัญไม้นะคะเมื่อนำมาราดรดลงดินก่อนปลูกประมาณ15วันจะช่วยปรับปรุงสภาพดินป้องกันเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีค่ะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านเลยนะคะที่สอบถามมาว่าน้ำส้มขวัญไม้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนแม่อ้อยขอแนะนำซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะฟาร์มเกษตร2020ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะส่วนลูกนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็จะตัดไปเลยเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปแม่อ้อยจนจบคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ